สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการนะครับสร้างมาร์กไดคัตเครื่องตัดสติกเกอร์ของมิมากินะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนของมิมากินะวิธีการสร้างมาร์กนะครับจะสร้างมาร์กเหมือนกันนะครับเหมือนตัวอย่างที่ผมให้ดูอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะครับวิธีการสร้างนะครับตัวนี้เห็นครับท้ายกระดาษเนี่ยจะต้องเหลือไว้ประมาณ5เซน5เซนนับจากตรงไหนครับนับจากท้ายกระดาษถึงมาร์กตัวนี้นะนี่ขามาร์กตัวอันสุดท้ายตรงนี้เห็นไหมฮะนี่อันนี้คือมาร์กตอนนั้นคือพวกขายเราหักเปอร์เซ็นต์กันเท่าไหร่โอเคนะครับโอเคด้านข้างก็เหมือนกันนะครับนับจากขาตัวนอกนี้1เซนจะต้องเหลือกระดาษไว้1เซนนะครับโอเคนะครับส่วนด้านนี้ก็คือด้านหน้าของกระดาษนี่เห็นไหมครับผมจะมีเส้นปะอยู่ที่ผมสร้างขึ้นมาก็คือเนี่ยตรงเนี้ยต้องเหลือไว้นะครับเนี่ยตรงนี้1เซนด้านหน้าตรงนี้2เซนนะครับกำหนดมาให้เราขายแค่นี้อยู่แล้วถูกต้องไหมครับด้านหน้าคือด้านนี้นะครับตัวเครื่องนะครับจะอ่านมาร์กตรงนี้ก่อนตรงที่เมาส์ผมวงกลมนี่นะตรงที่ผมสร้างเนี่ยอันนี้คือมาร์กจุดแรกที่เครื่องจะอ่านนะครับก็คือด้านหน้าโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปลองสร้างให้ดูนะครับวิธีการสร้างก็คือนิ้วกระดาษขึ้นมานะครับก็ตามสบายลูกค้าว่าจะใช้กระดาษไซส์ไหนนะครับผมของผมลองใช้เป็นไซส์ A3 นะครับถูกต้องครับใช่ครับสร้างกระดาษขึ้นมาอย่างนี้กดให้เส้นไม้บรรทัดขึ้นมาคอนโทรล R นะครับเลือกหน่วยเป็นเซนนะครับคลิกขวาที่ไม้บรรทัดแล้วเลือกหน่วยเป็นเซนนะครับซูมเข้าไปฮะด้านซ้ายเนี่ยเราต้องการ2เซนถูกไหมครับนี่1 2ตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้เป็นท้ายกระดาษเราต้องการ6เซนนะครับเพื่อให้มาร์กออกมาเราจะเผื่อมาร์กไว้เพิ่มอีก1เซนนะครับซ้ายล่ะขวาก็เหมือนกันครับ2เซนเหมือนกันนี่นะครับ1 2ด้านหน้า3เซนเนี่ยทำตามผมเลยไม่ว่าจะไซส์ไหนกระดาษขนาดเท่าไหร่ทำนี้แบบนี้นะครับสูตรทำตามนี้เลยหลังจากนั้นนะครับสร้างกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาตั้งแต่จุดบนสุดถึงจุดล่างสุดจุดนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ติ๊กที่ตัวนี้นะครับในโปรแกรมมิมากิไฟคัตนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟคัตรุ่นไหนนะครับตัวนี้จะเหมือนกันนะครับติ๊กขึ้นมาตรงเนี้ยนะครับเราก็เลือกเป็น10มิลนะครับ11ก็คือมาจากหมวดของ11ที่เป็นหมวดสีขาวตัวนี้ก็สามารถปรับได้นะครับแต่เราจะแนะนำให้ใช้แบบนี้นะครับอ่ะหลังจากนั้นกดโอเคนะครับเห็นมั้ยฮะพอกดโอเคไปปุ๊บเนี่ยเส้นมาร์กก็จะโผล่ขึ้นมาไหมครับเห็นไหมอันนี้เป็นเส้นมาร์กแล้วไหมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเอางานเราเข้ามาวางอย่างเงี้ยครับผมก๊อปงานนี้ไปเลยนะครับก๊อปเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็ไป copy แล้วเราก็ไปวางในเลเยอร์นี้เลยปุ๊บเห็นไหมครับแต่ถ้าเราปิ้นบินอ่ะผมจะไม่แนะนำให้ลูกค้าใส่ตัวสินค้าหลังจากที่เราสร้างสินค้าตัวนี้เสร็จนะครับต่อมาเราก็จัดเรียงให้อยู่ในขนาดที่เราต้องการผมต้องการประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือวิธีการนะครับเวลาเราจะวางงานเหมือนกันนะครับห้ามวางงานแบบนี้นะแบบนี้คือไม่ได้นะครับห้ามวางเกินเส้นที่เราตั้งขึ้นมาตรงนี้เส้นไกด์ตัวนี้นะครับห้ามวางงานเกินนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเครื่องมันจะไม่ตัดให้นะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับวิธีการ